สวัสดีครับพบกับช่อง AN อีกเช่นเคยนะครับเรามาว่ากันด้วยเรื่องอาการของเบรกสั่นและสู้เท้านะครับเรามาดูกันว่าอาการนี้มันเกิดจากอะไรนะฮะเรามาดูอันแรกกันเลยครับตัวคิปเปอร์ของเบรกนะครับชำรุดนะเสียหายหรือชิ้นส่วนใดนะครับเกิดสนิมขึ้นมานะฮะทำให้การขยับตัวของมันเนี่ยมีปัญหาและผิดไปนะครับมันก็เพราะฉะนั้นว่าจากแทนที่มันจะกดแบบสมูทมันก็อาจจะกดแบบกระเด้งแล้วก็มีแรงสะท้อนกลับอะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจานเบรกผิดรูปนะคืออะไรจานเบรกผิดรูปนี่ก็คือว่ามันโกงมันงอมันเอียงประมาณนี้นะครับหรือว่ามันเกิดรอยแตกร้าวขึ้นมานะก็จะทำให้เกิดอาการที่เรียกกันว่าเบรกสู้เท้านะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่ากระเด้าเรามาดูวิธีแก้กันนะครับเรามาดูสาเหตุแรกกันก่อนไอ้คาลิเปอร์นะครับตัวคาลิเปอร์มันชำรุดเสียหายนะก็บางรุ่นบางตัวก็อาจจะมีสแปร์นะครับพวกโอลิงพวกอะไรก็อาจจะมีเปลี่ยนได้นะฮะแต่ว่าบางตัวก็อาจจะไม่มีเปลี่ยนก็อาจจะต้องยกทั้งชุดเอานะครับขึ้นอยู่กับแล้วแต่ช่างนะครับส่วนอาการที่2นะครับเรื่องเกี่ยวกับของจานเบรกเนี่ยก็มีวิธีแก้ได้หลายแบบเช่นกันรูปแบบของจานนะครับที่ไม่สึกมากไม่บางมากนะครับเราจะยังสามารถเอามาเจียได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันบางมากแล้วนะครับหรือว่ามันเจียมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพอเจียยิ่งเจียมันก็ยิ่งบางนะยิ่งบางความแข็งแรงความทนทานก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับและจานเบรกประเภทไหนล่ะที่ไม่ควรนำมาเจียแล้วนะครับ1 นะครับจานเบรกประเภทที่สึกหลอมากแล้วโกงบิดเบี้ยวเสียรูปนะครับอันนั้นไม่ควรนะฮะแล้วก็ประเภทที่2นะครับจานเบรกที่เหล็กออกสีน้ำเงินม่วงๆแล้วนะฮะนั่นเกิดจากอะไรนั่นเกิดจากความร้อนสะสมมากๆแล้วนะคือเบรกเนี้ยอาจจะถูกเบรกมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ทำงานหนักมาอย่างรุนแรงเลยนะฮะมันเป็นอย่างนี้ครับมันส่งผลให้ตัวโลหะที่มาใช้ทำจานเบรกเนี่ยมันเสื่อมสภาพนะครับซึ่งอาจจะเกิดการแตกได้ในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ควรจะละไว้ว่าเปลี่ยนซะน่าจะดีกว่านะครับตัวสุดท้ายนะครับจานที่เป็นสนิมกินร่องลึกนะครับประเภทนี้นะครับคืออย่างนี้ครับไอ้ค่าเจียจานเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วชัวร์นะเกียร์แล้วอาจจะมีสิทธิ์ที่จะไม่หายก็ได้นะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเศษสนิมเนี่ยไอ้ครับไอ้สนิมเนี่ยนะครับมันกินลึกลงไปมากจนเกียร์ถ้าเกียร์ลึกกว่านั้นก็มันก็จะบางเกินไปจนใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลองอย่างนี้ครับต้องลองไปเอาไปลงกึ่งดูก่อนนะแล้วก็ลองถามเขาดูถ้าเขาจะวินิจฉัยให้ได้นะครับเราจะได้ไม่เสียค่าเกียร์จานเปล่าๆนะครับสรุปนะครับจานที่ประเภทที่เจียไม่ได้แล้วนะครับไม่ควรนำไปซ่อมแล้วนะ1 นะครับจานที่มีร่องลึกนะโกงเอียงนะครับแตกผิดรูปเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ควรจะเอาไปแล้วนะครับ2 นะครับจานที่โลหะเป็นออกสีม่วงแล้วก็ไม่ควรนะครับเนื่องจากมันเสื่อมสภาพแล้วนะ3 นะครับจานที่สนิมกินลึกนะ3ตัวเนี้ยไม่ควรจะนำไปใช้งานต่อแล้วนะครับนะซึ่งที่เหลือก็แล้วแต่ดุลพินิจของช่างอีกนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ